โบเมลาดารับครั้งรักทำเรื่องน่าอายกับอเล็กไปแล้วถือเป็นคู่รักที่มาแรงและมีแฟนๆติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมลาดาและอเล็กธีรเดชเผยรักราบรื่นสินเสมอกันเผยอีกว่ามีการตดใส่กันมาแล้วโดยโบเผยผ่านรายการเจ๊คิมกินรอบวง EP 90ว่าหนุ่มอเล็กตรงสเปคชอบตีตีแบบอุ๊ยเห็นหน้าก็แฮปปี้แล้วเห็นหน้าก็แบบกระชุ่มกระชวยแล้วแม่ครั้งรักไหมพอสมควรค่ะถ้ามันดีเราก็ต้องครั้งเวลาครั้งรักมันทำออกอากาศไม่ได้เปล่าแม่ก็พูดไปบอกว่าอเล็กเป็นสายเปแบบดูแลในชีวิตประจำวันในโอกาสพิเศษก็ให้ดอกไม้พาไปดินเนอร์ให้เรามีโมเมนต์ที่ดีเรื่องยังไม่เรียกแฟนสาวโบก็ผู้หญิงพูดก่อนไม่ดีเราต้องให้ผู้ชายพูดแต่ผู้ชายไม่พูดสักทีบอกนักข่าวชอบถามหนูเพราะเป็นคนตรงแต่เรื่องนี้ตรงไม่ได้เพราะคนรอพิมพ์ด่าอยู่ทุกวันนี้อเล็กอยู่กับหนูเยอะเกินมีพาเขาไปทำเล็บบ้างทำสีผมบ้างเผยต่อเรื่องตดสาวโบบอกว่าเป็นคนไม่อั้นตดบอกต่อว่าตดทุกที่กับผู้ชายที่เคยคบเราก็เป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแหละใครจะไปอั้นตดได้ตลอดเวลามันมีโรคเกี่ยวกับกรดอยู่ในตัวครั้งแรกที่อาเล็กได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงว่าไงบ้างจริงๆเวลาตดก็บอกว่าหนูกำลังจะตดแล้วนะหนูบอกขอตดได้ไหมพี่อาเล็กก็บอกว่าได้ถ้าถึงตาพี่บ้างหนูต้องรับให้ได้นะถ้าตดเสียงดังน่าจะพี่เล็กชอบกินเนื้อก็รู้อยู่แล้วขมคอเรื่องแต่งตัวโป๊พี่อเล็กไม่ว่าก็มีให้ดูแบบอวดว่าสวยปะถึงบอกว่าโป๊ยังไงก็ลงเราเป็นคนสวยแล้วเรารู้สึกบ้างไหมว่าอเล็กหล่อรู้สึกช่วงนี้เขาหล่อขึ้นด้วยห่วงไหมถ้ารุมประทับใจชอบก็โอเครุมไดเร็กรุมไดเร็กก็ลองดูสิเราจะรู้ได้ไงใครไดเร็กหนูไม่ยุ่งโทรศัพท์ใครจะไดเร็กก็ไดเร็กมาเพราะของหนูก็มีเหมือนกัน